ี้บ่เป็นนี่แหละกินที่ดำนี่เป็นเวลาเลิกงานครับผมเลิกงานแล้วสำหรับคลิปนี้แซะกระบะสิครับก็ทำไมรถคันนี้ไม่ดินไม่ติดกระบะเลยป้องแค่เนาะเกือบสารนี่ยังมากเนี่ยป้องแค่เนาะติดวะติดแล้วเลิกงานแซะกระบะต่อคิวดูจะยอดอัศวินเราก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะนี่นิดเดียวคิดตมครับติดคิดตมมอมแมมหมดเลยเรียบร้อยครับเจนุบอกปะไปร้านค้าแล้วก็จะไปร้านค้ากับเจนุนะครับเอาขี้ตมขึ้นมาบนรถเขาอีกแล้วนี่ครับพอแข็งขึ้นปุ๊บเช็ดเลยไปเนี่ยไปกับไอ้ตีเชื่อมเขามาเลยบ่บอกตัวเก็บเงินไปเดี๋ยวบอกเก็บเงินซื้อเขามาปอบรถน้องแต่เนาะบ้างไหนซื้อเขามาพร้อมบ่เอาเงินมาซื้อเขาได้เอามาแล้วบ่ติแน่นอนดูว่าไปร้านใดแม่ค้าง่ามแม่ค้ากี่ไร่หวานวะล่ะเขาอยู่วะผมมาเส้นนั้นมาเลยก่อนกลางก่อนมาได้มาได้ไปที่ร้านทางลัดเลยทางไหนทางลัดดิเสียนุพาทัวร์จ้วเขาเหรอพากันยังเลียดอยู่ว่าเหลือโค้งเลยเดี๋ยวแต่มันนี่มันไม่โค้งก็ขึ้นมาไว้เนาะมันนี่เลิกตรงเวลาขึ้นมาไวปวดมันขี้ขันเท้าเลยคุณครับว่าในจงวัยคันเนาะวันนี้เดี๋ยวมันก็เศร้าแล้วนี่มันโค้งกันนี่มันมันยากมากซุ่มเพิ่นก็เศร้าน้ำนี้รถบริษัทเขาพาจอดจอดแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อกับคงกับข้าวครับเพิ่นนี่แหละซื้อเครื่องดื่มโค้งกระเดาใหญ่ปานใดเฮาเป็นหยังโค้งตั้งเลยไม่โค้งแม่ไม่โค้งตั้มมันเป็นตำสุกเนี่ยสวิงตำสวิงโตตำโอ้ขั้นไหนล่ะขั้น330ปาดสวิงโตตำต้นไม้ล่มเลยนะสุดยอดเลยว่ะนี่ครับทีมงานตอนนี้ก็จะเป็นรถบริษัทจอดกันหมดแล้วแถมคนงานเชลที่นี่บ้านทุ่งนาครับตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับเสียตีมาอยู่นี่กี่วันแล้ว2อาทิตย์ผม2แล้วครับ2อาทิตย์แล้วเกือบ2อาทิตย์แล้วเนาะแม่นครับเกือบ2สัปดาห์แล้วครับได้เมียใหม่อยู่ที่นี่ได้ยังใครเดี๋ยวโน่จะมาอยู่จักมือแล้วรอบแรกมาเท่าไหร่นะ3วันแล้วก็รอบ2สามวันโอ้หกวันแล้วนะครับมือยังมือยังเดี๋ยวเขาลงจากขาล่างแล้วโอ้รถสิบล้อยังไม่หยุดตัวนี้ขี่ลังเสือเลยอ่ะตักขึ้นไปกันรถสิบล้อยังไม่หยุดเขากัดน้ำไปได้เนาะเนี่ยเขากัดน้ำไปได้เว้ยน้ำอยู่ฝั่งหมุดเขาเปิดน้ำโอ้เขาอะไรนี่ครับ
ุดฮิตาชิกองทัพฮิตาชิฝั่งนี้ทางนี้ก็ต่ำนี่มันสูงไม่กลางจะไปแลนได้เนาะเขาเหยียดทางจะแลนได้เขาจะไปทางไหนไปนี่นะถอยให้เพิ่นก่อนโอ้เจอตุกตุกมาครับจะขั้นระดับของเขาไปที่บ้างเดี๋ยวขั้นเขาไปที่ในป่าบ่ในป่าเพิ่นมาคือเพิ่นจังได๋อย่างนี้เพิ่นคือได้เพิ่นอยู่เอาไปเดินหน้าไปก่อนให้เพิ่นอยู่เอาเดี๋ยวอยู่เอาคือซ่าบัดนี้คือซ่าแท้บัดนี้เล่นนี้ได้ชี้เลยวะจอดหน้าร้านเด้อจอดหลังลาดก็ได้อยู่แล้วจักรยานเอาไว้ไว้บนนี้ไว้เป็นจักรยานร้านค้าเนี่ยจักรยานก็สาวสำนอยมาแล้วครับสาวสำนอยไปดูกับคงกับข้าวกันนี่ตามเยอะบ่เดี๋ยวต้องกางเหลือใหญ่เดี๋ยวต้องคอยแบ่งพันเลยมันสิเป็นหยังเนี่ยว่าจะไปจ้ะเหลืออย่างนี้ครับเหลือใกล้ใบผ้าห่อข้าวต้มตัวนี้นี่เด้ปลากับมีไอ้หนูคนนี่มีผ้าที่ดีหึเดี๋ยวติเอาปลานําบ่ปลาดุกนี่ตัวใหญ่เลยนี่ไก่นี่คงไก่อยู่ทัดบ่อ่ะจัดเจ้าปลาครับคุณเจียงอยู่ดิหัวจะบาทนี่ชิ้นละ15บาทชิ้นละ15บาทเอาเอาอันนี้เอาไปทอดยำเผาอ่ะเอาสั่นก็ได้ครับเอาไปทำกินหรอง่ายๆมันวะทอดยำเผาข้าวเต็มถังเลยครับนี่ผักของสดจะอยู่ที่นี่เนื้อหมูลูกชิ้นแหนมปลาทูชิ้นละที่มาเอาไปจะพอหนึ่งเลยเนาะ30 60 65แหนมบอก60บาทเองครับป้าจะโต้ครับป้าเอาโล่หนึ่งโล่จะบาทครับป้านี่หัวเท่าไหร่ครับจัดไปครับเสือสิงกระทิงแรดวันนี้ครบเมี่ยวได้ไหมป้าอยู่คนเดียววันนี้ลูกสาวบ่อยู่ FC ก็ถามหาแต่ลูกสาวป้าอยู่นี่นะมีอะไรมั้ยตลาดมียังไงป้าพักอยู่ในบ้านดิเฝ้าบ้านอยู่บนท้องเด็กน้อยดิจังเดียวคนไหนกินได้เลยนี่นี่ครับนี่ตัวนี้จะบาทตั้งตีตัวนี้40บาทเห็นวะ40เนี่ยตัวนี้คิดตังค์ครับคิดตังค์เห็นบ่อืม75
คุกมันบอกว่าอาจารย์จะหักใบกระเพราเนี่ยของไผ่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก็เท่าไหร่ครับ270 270บาทอ๋อครับกับเผ้าของไผ่นี่ของเอาเหรอเออเอาเอารวมรวมเก็บบัตรคุณมีใจอยากคุณมีใจอยากไก่สีหอดข่าวสางแล้วต้องมีพร้อมนะครับกล้วยโดนตาได้เนาะคอมเมนต์เขาเห็นโดนตาโดนยายนี่ครับพี่จะโดนตาผมโดนยายโดนย่ายมีโยว่าจะขัดกวนพ่อขาดูโดนย่ายแท้เสียงเสือคำรามแล้วครับไอ้นุเจ้าคือกระเป๋าหนาเดี๋ยเงื่อนออกหรอตีคือกระเป๋าหนาก็มึงตีเหลือแต่ของข่อยร้านข้างหน้าร้านนี้เพิ่นบ่มีขายอยู่อยู่จักรยานออกนะอย่าลืมจวดครับร้านต่อไปเสียนู่นี่คอน้ำแดงคอน้ำโค้กเสียตีใหญ่นี่คอบอริโอคอทุกยี่ห้อ จิบทุกยี่ห้อเด็ด ไอ้นู่นสาวไอ้นู่นสาวเนี่ยบอกว่าสาวนี่เด็กสาวอยู่นี่เด็กสาวพวกอะไรนี่เด็กสายบานเอฟซีที่มีรถไถอยู่ไหนนี่ดีเอาบังหันนะตอนนั้นลงจอดรถมีนี่ร้านค้าร้านค้าเขาติดนี่แม่ยับไกลไปไหนมีไกลอีกว่าล่ะผู้ใดท้าเบิ้งเนาะผู้ใดท้ามอเบิ้งเมื่อนั้นตัวใหญ่อยู่เด้คนคนยังติขายของนั่นติเป็น FT แม่นบ่ได้ดิเออแม่นมอติดอ้าวไปไอ้นู้นรถจะรถเอาลงไปซื้อก็ได้เนาะบ่ไปน้ําไหนล่ะมองไปเห็นเหรอครับสันทางรถเราสิกับสดาหาขวดแบนนึงมาเอามาเอาเราหงทองแบนนึงบอกพี่บอกยังเขามีไปล่ะนี่ก็จะเป็นร้านค้าสี่แยกนะครับกลางหมู่บ้านบ้านทุ่งนาครับมาแล้วมอเขาไปข้างในเหือนเขาได้ทำมอหือมอแล้วเขาไปในบ้าน
คนใหญ่ปานใดบ่อายุบ่ทันหลายเนาะอันนี้พี่ติอันนั้นพี่ชายบ่แม่นอ๋อพี่ชายคนที่เฮาทักหาเป็นแดนไปทางไหนน้องใต้ไปถามสมุนไพรไปถามสมุนไพรมาแล้วเสียนุอ้าวตกใจจังเลยครับเป็นคือกันตัวนี้บอสของข่อยไม่ได้หนีเสร็จของข่อยจ้อบอสฮ่าจึมนี่นะเออนี่เป็นคือกันไปกับคนเกียรติบอสลังบ้านผมก็เต๊กเต๊กเต๊กคืออะไรเทสต้องเซมในแรงงานแล้วมันได้เศร้าดูปืนมันขัดด้วยโอ้เขามีงานอะไรเนาะในฐานะที่เสียตีมาอยู่นี่2สัปดาห์แล้วเขามีงานอะไรครับไอ้มียังนะเกษียณนะเกษียณบ่ครูบ่หรือยังเนาะอ๋อครูเกษียณแม่ลอยนุลุงเอ้าเกี่ยวกับมานําข่อยอยู่มื้อนั้นน่ะจะครูจะครูยังเกษียณฮู้ว่าจะเกษียณว่าจะเกษียณยังเกษียณเดี๋ยวได้ดําแม่รถดำคันนี้ติดสิไปแล้วนะบ่ที่บ้านพุ่นตอนนี้ติดควายครับผมควายเต็มถนนครับเออชนชนเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าเอ้าแตกครับแตกมันมองเห็นตัวเองในกระจกมันนึกว่าศัตรูเกือบจำมันขึ้นมาได้คือคิดว่าพายุเขาเดนิจำเพชรถาผลเนี่ยอันนี้พี่ใหญ่นะกับเข้าบ่อครับมีคนถามมาเยอะแต่กระจกเยอะๆแบบนี้มองครบทุกบานหรือเปล่าเอาดูนะครับสมมุติคุณเป็นคนขับคุณจะมองบ้านไหนเนี่ยดูเลยครับสามบันนอนได้ดีนอนพลังใช่ไหมครับพลังเดี๋ยวนอนน้ำข่อยบ่บ่เป็นอย่างซึ่งมันว่าเขาซ่องบ่เขาซ่องไงเดี๋ยวนะกลับมาถึงแล้วครับผมพวกเขาแสดงหมอกลงเดี๋ยวมันติดไข่มองจอดก็ได้นะถ้ามองจอดได้จอดให้ข้างนอกไปแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ศาลาพักญาติยังอ้าวนึกว่าคุยกับเราโอ้ลูกน้องเสียนุโดดรถไปตัวนึงแล้วครับเหลือแต่ฐานครับอีก3นี่ไม่แน่ว่าจะร่วงวันไหนดูจากดินเกาะครับโอ้แข็งโป๊ะเลยนะครับยอดสุดยอดบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีครับนอนก็นอนที่นี่ละนี่รถหล่อล็อกกี้เขาจะจอดคู่กันต่อไปก็จะเป็นช่วงทำอาหารนะครับทำกับคงกับข้าวนั่งจิบแก้เหนื่อยกันนะครับในรายการต่อไปก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ